Resident Evil ตอนคฤหาสน์มรณะบทที่17จิลขึ้นลิฟต์มาโผล่ตรงส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นสนามหญ้าหรือสวนในบ้านแม้บริเวณนี้จะถูกกั้นเป็นสัดส่วนและล้อมด้วยต้นไม้แต่เธอก็เดาได้จากไม้ในกระถางที่งอกงามจนรกและเสียงที่น่าชื่นใจของธรรมชาติที่อยู่พ้นขอบราวเหล็กเตี้ยๆออกไปตรงนี้ไม่มีอะไรมากนักนอกจากประตูขึ้นสนิมซึ่งถูกเชื่อมฝังแนบสนิทไปกับกำแพงเรียบๆที่ถูกปกคลุมด้วยไม้เลื้อยกับบ่อไม่มีฝาปิดขนาดใหญ่คล้ายๆสำหรับจุ่มตัวเว้นแต่เมื่อมองลงไปจะเห็นเป็นบันไดวนซึ่งนำไปสู่ลิฟต์เล็กๆอีกตัวซึ่งฉันเพิ่งโดยสารมาแต่ตอนนี้ฉันมาอยู่ที่ไหนแล้วล่ะนี่ห้องที่เธอออกจากลิฟต์มาเจอนั้นไม่เหมือนส่วนใดๆในคฤหาสน์ที่เธอเคยเห็นมาก่อนมันไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าชวนดมเหมือนในคฤหาสน์หรือความมืดอับชื้นที่ชั้นใต้ดินเรากับเธอได้เดินออกจากเรื่องสยองขวัญแนวกอธิกมาสู่ค่ายทหารสวรรค์อันจืดชืดของเหล่ามนุษย์ผู้ถือประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญเธอกำลังยืนอยู่ในห้องคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ผนังทาสีส้มแบบเดียวกับที่ใช้ทาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมช่องลมโลหะและท่อลอยติดกับผนังด้านบนมีชื่อห้องเขียนไว้ด้วยสีดำอย่างเข้ากันว่า XDRB1 สูงจากพื้นหลายฟุตเธอนึกภาพไม่ออกแล้วว่าตอนนี้ตัวเองอยู่บริเวณไหนของคฤหาสน์ถึงที่นี่จะเย็นไม่ต่างกับที่อื่นแต่อย่างน้อยก็รู้ว่ายังอยู่ในเขตคฤหาสน์ที่ด้านหนึ่งของห้องมีประตูเหล็กหนาหนักซึ่งล็อกสนิทป้ายที่ติดไว้ข้างประตูระบุว่าห้ามเปิดเด็ดขาดยกเว้นว่าจะมีเหตุฉุกเฉินขั้นร้ายแรงจริงๆเธอคิดว่า B1 บนกำแพงน่าจะหมายถึงชั้นใต้ดินชั้นที่1และข้อสันนิษฐานของเธอก็ได้รับการยืนยันเมื่อเห็นบันไดลิงฝังติดกับผนังทอดลงไปข้างล่างผ่านช่องคอนกรีตแคบๆเมื่อมี B1 ก็ต้องมี B2 และเมื่อคิดถึงทางเลือกอื่นดูเหมือนว่ามีแค่ทางนี้ที่ไปได้เพราะอีกตัวเลือกคือกลับไปทางอุโมงค์ใต้ดินเธอชะโงกหน้ามองช่องบันไดและเห็นเพียงภาพสี่เหลี่ยมของพื้นคอนกรีตที่ข้างใต้หญิงสาวถอนหายใจถือปืนเรมิงตันเอาไว้แล้วค่อยๆไต่ลงข้างล่างทันทีที่เท้าเหยียบบันไดขั้นสุดท้ายเธอก็หันหลังไปมองอย่างกังวลและพบห้องซึ่งเล็กกว่าแต่ทั้งเรียบและดูเหมือนโรงงานเช่นเดียวกับห้องข้างบนมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ฝังบนเพดานประตูโลหะสีเทาผนังและพื้นทำจากคอนกรีตเธอเดินตัดห้องไปโดยเร็วเริ่มมีความหวังว่าจะไม่มีสัตว์ประหลาดหรือกับดักอะไรอีกแล้วตั้งแต่เข้าชั้นใต้ดินมาเธอยังไม่พบอะไรที่เป็นอันตรายนอกจากสภาพไร้การตกแต่งโดยสิ้นเชิงพอเปิดประตูความหวังของเธอก็สูญสลายเมื่อได้กลิ่นเน่าของสิ่งที่ตายไปนานมากแล้วเธอเดินไปตามทางเดินซีเมนต์ที่นำไปสู่บันไดลงข้างล่างมันมีราวเหล็กล้อมไปตลอดทางที่หัวบันไดมีซอมบี้นอนขดอยู่ดูไร้ชีวิตชีวาและเหี่ยวย่นเสียจนเหมือนมัมมี่เธอถือปืนรอท่าไว้แล้วเดินช้าๆไปทางบันไดสังเกตเห็นว่าทางเดินแตกแขนงออกไปทางซ้ายเป็นระยะทางสั้นๆซึ่งสิ้นสุดราวระเบียงพอดีเธอวิ่งเหยาะๆไปดูที่หัวมุมและพบว่าทางสะดวกหญิงสาวค่อยๆเดินไปทางระเบียงสั้นๆนั้นโดยที่ตายังมองศพแห้งๆอย่างระแวงแล้วไปหยุดที่ประตูบานหนึ่งทางซ้ายมือป้ายข้างประตูเขียนไว้ว่าห้องข้อมูลภาพประตูไม่ได้ล็อกเมื่อเปิดเข้าไปเธอพบห้องเงียบๆสีเทาซึ่งมีโต๊ะประชุมยาวอยู่ตรงกลางมีเครื่องฉายสไลด์และจอติดตั้งอยู่ที่ด้านในสุดด้านขวามือมีโทรศัพท์วางอยู่บนโต๊ะติดผนังและแม้จะรู้ว่าฝันเฟื่องไปจิวก็รีบเดินไปหามันเพื่อลองใช้ดูที่จริงแล้วมันไม่ใช่โทรศัพท์สายนอกแต่เป็นระบบสายในซึ่งดูเหมือนจะไม่ทำงานเธอถอนหายใจแล้วเดินผ่านต้นเสาซึ่งใช้ประดับอ้อมโต๊ะประชุมพลางเหลือบตามองจอฉายสไลด์ล้นเธอกวาดตามองไปเรื่อยเปื่อยหวังว่าจะพบอะไรที่น่าสนใจแล้วสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่แผ่นโลหะสี่เหลี่ยมเรียบๆฝังในกำแพงมีขนาดประมาณกระดาษแผ่นหนึ่งจิวเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อมองมีแถบอะไรบางอย่างเล็กๆแบนๆอยู่เหนือแผ่นโลหะเมื่อแตะเบาๆแผ่นโลหะนั้นก็เลื่อนลงเผยให้เห็นปุ่มสีแดงอันใหญ่เธอมองไปรอบห้องอันเงียบงันพยายามจินตนาการว่าหากนี้เป็นกับดักมันจะมาในรูปแบบไหนแล้วก็รู้สึกตัวว่ามันจะไม่มีกับดักอะไรเลยทั้งคฤหาสน์และอุโมงค์นั้นมีกับดักวางไว้เพื่อกันคนเข้ามาถึงที่นี่ที่ชั้นใต้ดินในนี้มันจืดชืดเสียจนน่าจะมีแต่ที่ไว้ลงมือทำงานกันจริงๆจังๆเท่านั้นเธอรู้โดยสัญชาตญาณว่าตันกะนี้ใช้ได้นี่เป็นห้องประชุมของผู้บริหารเป็นที่สำหรับให้มาร่วมนั่งดื่มกาแฟรสชาติแย่พลางนั่งประชุมร่วมกับเพื่อนร่วมงานคงไม่มีอะไรโดดเข้าใส่เธอหรอกหากกดปุ่มนี้จิวจึงกดปุ่มและต้นเสาประดับข้างหลังก็เลื่อนไปข้างๆอย่างง่ายดายพร้อมเสียงหึ่งเบาด้านหลังต้นเสานั้นเป็นชั้นวางของจำนวนหนึ่งซึ่งมีเอกสารบรรจุไว้เต็มไปหมดแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งกระทบแสงไฟสีเทาอ่อนๆในห้องจนเป็นประกายเธอรีบเดินไปหยิบกุญแจโลหะนั้นขึ้นมาดู
ด้านบนของมันประทับรูปสายฟ้าเล็กๆเอาไว้เธอสอดมันเข้ากระเป๋าจากนั้นก็พลิกเปิดเอกสารไป 2-3 แฟ้มทุกแฟ้มประทับตราอัมเบรลล่าและแม้ว่าพวกมันส่วนใหญ่จะหนาและดูมีเนื้อหามากเกินกว่าจะมานั่งค้นดูแต่มีแฟ้มหนึ่งซึ่งแค่มองชื่อก็บอกทุกสิ่งที่เธออยากรู้และคาดเดาไว้ก่อนได้แล้วอัมเบรลล่ารายงานอาวุธชีวภาพฝ่ายวิจัยและพัฒนาจิวพยักหน้าช้าๆแล้วเก็บแฟ้มเข้าที่เธอพบสถานีวิจัยของแท้เสียทีและเธอก็รู้ว่าคนทรยศของสตาร์จะต้องอยู่สักห้องใดห้องหนึ่งในนี้เธอต้องระวังตัวให้มากๆพร้อมๆกับที่กวาดตามองไปรอบๆเป็นครั้งสุดท้ายจิวตัดสินใจจะไปลองหาดูว่ากุญแจดอกนี้เปิดอะไรได้บ้างถึงเวลาแล้วที่จะปะติดปะต่อปริศนา 2-3 ชิ้นสุดท้ายที่อัมเบรลล่าสร้างขึ้นมาและสตาร์ต้องเสียสละชีวิตเพื่อแก้ปริศนานั้นรากตะปุ่มตะป่ำขดงอของแพลน42กินข้อหนึ่งของมุมห้องใต้ดินไปส่วนใหญ่ห้อยลงมาเหมือนเส้นเนื้อเรียวๆ ยาวแทบจะโรบพื้นมีรากเส้นเล็กๆเหมือนหนอนพันกันไปมายั่วเยี้ยไต่เข้าๆออกๆเหมือนกำลังหาแหล่งน้ำที่คริสเพิ่งทำให้แห้งไปพระเจ้าหน้าขยะแขยงจังรีเบคก้าพูดคริสพยักหน้าเห็นด้วยนอกจากห้องควบคุมที่เขาเข้าไปแล้วก็มีอีกเพียง2ห้องในชั้นใต้ดินหนึ่งในนั้นเป็นที่เก็บกล่องบรรจุ กับกระสุนสำหรับปืนทุกรูปแบบและแม้ว่าส่วนใหญ่จะเปียกจนใช้การไม่ได้แต่เขาพบลูกปืนขนาด9มิลลิเมตรอยู่บนชั้นสูงทำให้ทั้งคู่ไม่ต้องกังวลว่ากระสุนจะหมดอีกห้องไม่มีอะไรมากนอกจากโต๊ะไม้หนึ่งตัวเก้าอี้ยาวและรากไม้มหึมาของพืชกินคนชั้นบนซึ่งเลื้อยไปรอบห้องใช่คริสบอกแล้วเราต้องทำยังไงต่อไปรีเบคก้าแกว่งขวดเล็กๆบรรจุน้ำยาสีม่วงเบาๆสายตายังจับจ้องที่รากไม้ซึ่งกระดุกกระดิกไปมาคือคุณต้องถอยไปค่ะแล้วพยายามอย่าหายใจเข้าลึกเกินไปในน้ำยานี้มีพิษอยู่ 2-3 อย่างซึ่งไม่ว่าคุณหรือฉันก็ไม่อยากให้เข้าร่างกายน้ำยานี่เมื่อหยดโดนเซลล์ที่ติดเชื้อจะกลายเป็นแก๊สค่ะคริสพยักหน้าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันได้ผลรีเบคก้ายิ้มกว้างถ้ารายงานเรื่องวีโจรตรงแล้วก็เราจะรู้เองค่ะคอยดูนะเธอเปิดจุกขวดแล้วเดินไปใกล้กับรากไม้หงิกงอเหมือนงูเทน้ำยาใส่จนหมดทันใดนั้นเองควันสีแดงก็พุ่งขโมงออกมาจากรากพร้อมๆกับที่รีเบคก้าถอยห่างเกิดเสียงแตกเปรี้ยวๆฟู่ๆเหมือนเมื่อมีไม้เปียกน้ำถูกโยนเข้ากองไฟและภายในไม่กี่วินาทีรากไม้ที่เคยเคลื่อนไหวก็เริ่มเปราะชิ้นไม้และเปลือกไม้ปริออกร่วงกราวลงมาลำต้นหนาตะปุ่มตะป่ำตรงกลางเริ่มจะบีบขมวดเข้าหากันและหดเล็กลงกระถดตัวหายกลับลำต้นไปคริสมองด้วยความอัศจรรย์ใจเมื่อรากหน้าเกลียดหน้ากลัวขนาดใหญ่นั้นหดลงจนเหลือแค่ตอเปียกชุ่มขนาดเล็กพอๆกับลูกบอลสำหรับเด็กแขวนห้อยอยู่ตรงนั้นตายสนิทกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลาไปเพียง15วินาทีเท่านั้นเองรีเบคก้าพยักเพเยิดไปทางประตูและทั้งคู่ก็เดินออกไปสู่พื้นห้องชั้นใต้ดินที่เริ่มแห้งโดยที่คริสสายหน้าไปด้วยพระเจ้าคุณใส่อะไรลงไปในนั้นน่ะเชื่อฉันเถอะค่ะคุณไม่อยากรู้หรอกพร้อมจะออกไปหรือยังคะคริสยิ้มกว้างงั้นไปกันเถอะทั้งสองวิ่งเหาะๆไปทางประตูห้องใต้ดินกลับไปสู่ทางเดินเย็นๆและบันไดที่นำขึ้นชั้นบนคริสกำลังทบทวนแผนการหนีเมื่อออกไปจากหอพักแห่งนี้ได้แล้วจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าทางออกจะนำไปที่ไหนถ้าทั้งสองออกไปโผล่ที่ในป่าเขาคิดว่าน่าจะตรงไปหาถนนที่ใกล้ที่สุดแล้วจุดไฟจากนั้นก็รอหน่วยช่วยเหลือแต่ถ้าสมมุติเราโชคดีไปพบลานจอดรถของไอ้คฤหาสน์บ้าๆนี่เข้าเราก็ต่อสายตรงรถสักคันขับหนีกันออกไปแล้วให้ไอรอนทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาบ้างเสียทีอย่างเช่นเรียกกองหนุนมาที่นี่ทั้งสองถึงทางเดินไม้และมุ่งตรงไปยังห้องที่มีต้นไม้ต่างก้าวยาวๆอย่างสบายใจผ่านกำแพงซึ่งปกคลุมด้วยเถาวัลย์ขยับสวบสาบจนหยุดอยู่ที่หน้าห้องเก็บแพลน42คริสสูดหายใจลึกแล้วพยักหน้าให้รีเบคก้าทั้งสองชักอาวุธจากซองปืนคริสเป็นคนเปิดประตูกระตือรือร้นที่จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ทดลองนั่นทั้งสองเดินผ่านประตูเข้าไปยังห้องโล่งขนาดใหญ่กลิ่นต้นไม้เน่าโชยหึ่งในอากาศอับชื้นไม่ว่าเมื่อก่อนมันจะเคยมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่ตอนนี้แพลน42เหลือเพียงแอ่งน้ำเหนียวๆสีม่วงเข้มขนาดยักษ์ตรงกลางห้องซึ่งส่งควันขโมงเถาวัลย์ตายซากอวบอ้วนใหญ่เท่าสายฉีดน้ำดับเพลิงแผ่ออกมาจากหย่อมน้ำสีสดน่าเกลียดและเย็นเฉียบกลางห้องนอนนิ่งอย่างสิ้นฤทธิ์สยายไปทั่วพื้นคริสกวาดตามองประตูบานถัดไปแล้วเห็นเตาผิงเรียบๆอยู่บนผนังด้านหนึ่งกับเก้าอี้พังๆที่มุมห้องและประตูอีกหนึ่งบานซึ่งดูจะเปิดไปสู่ห้องนอนที่เขาค้นมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นทางลับที่เขาหาไม่พบซึ่งนำมาห้องที่พวกเขายืนอยู่นี่ต้องเป็นที่หลังชั้นหนังสือแน่ไม่มีทางออกการฆ่าต้นไม้นี่เป็นแค่เรื่องเสียเวลาเปล่ามันไม่ได้กั้นประตูอะไรไว้เลย
รีเบคก้าดูผิดหวังมากพอๆกับเขาไหล่ของเธอลู่ลงสีหน้าเคร่งขรึมเมื่อมองพิจารณากำแพงโล่งๆโทษผมขอโทษนะรีเบคก้าทั้งสองเดินไปรอบห้องช้าๆคริสจ้องมองต้นไม้ที่ตายแล้วพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีส่วนรีเบคก้าเดินไปที่เตาผิงและคุกเข่าลงเขี่ยขี้เถ้าในเตาไปมาเขาจะไม่ลากเธอกลับไปที่คฤหาสน์ไม่ว่าเขาหรือเธอก็ไม่พร้อมกลับไปอีกแม้มีกระสุนเพิ่มแล้วแต่ก็ยังมีงูมากเกินจะฆ่าพวกเขารออยู่ที่ลานจนกว่าแบรดจะขับเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาอีกรอบก็ได้แล้วหวังว่าเขาจะอยู่ในระยะสื่อสารคริสคะฉันเจออะไรล่ะเขาหันไปมองเธอดึงกระดาษสองแผ่นออกมาจากใต้กองเท่าฐานขอบกระดาษไม่เกรียมแต่นอกนั้นยังมีสภาพดีอยู่เขาเดินตัดห้องไปค่อมตัวอ่านข้ามไหล่เธอแล้วก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่อเริ่มเข้าใจถ้อยความบนนั้นระบบรักษาความปลอดภัยชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับผู้บริหารเท่านั้นยกเว้นในกรณีฉุกเฉินบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรุกล้ำลานจอดจะถูกยิงทันทีลิฟหยุดทำงานระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินชั้นใต้ดินชั้นที่สองห้องข้อมูลภาพสำหรับแผนกวิจัยพิเศษเท่านั้นผู้อื่นที่ต้องการเข้าไปใช้ห้องต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลห้องคีธอาวิงชั้นใต้ดินชั้นที่สามห้องขังฝ่ายรักษาความสะอาดควบคุมการใช้ห้องขังหากได้รับอนุญาตให้ใช้ไวรัสในการทำวิจัยต้องมีที่ปรึกษาด้านการวิจัยอย่างน้อยหนึ่งคนโอสมิธเอสรอสโอเวสเกอร์คนใดคนหนึ่งอยู่ด้วยห้องเก็บเครื่องปั่นไฟจำกัดให้เฉพาะผู้ดูแลจากสำนักงานใหญ่ยกเว้นที่ปรึกษาการวิจัยที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั้นใต้ดินชั้นที่สี่เกี่ยวกับความคืบหน้าของไทแรนหลังจากใช้ทีไวรัสส่วนที่เหลือของหน้ากระดาษถูกเผาจนมองไม่เห็นข้อความโอเวสเกอร์คริสพูดเบาๆกัปตันอัลเบิร์ตเวสเกอร์ไอ้ฉิบหายเอ้ยแบร์รี่บอกว่าเวสเกอร์หายตัวไปทันทีหลังจากทีมอัลฟาถึงคฤหาสน์และก็เป็นเวสเกอร์นี่เองที่นำทางเรามาที่นี่เพื่อโดนหมาบ้ารุมทำร้ายไอ้เวสเกอร์ผู้ใจเย็นฝีมือดีอ่านยากและเป็นสุนัขรับใช้ให้อัมเบรลล่ารีเบคก้าพลิกหน้าถัดไปและคริสก็โน้มตัวลงอ่านต่อตัวอักษรบนนั้นพิมพ์อย่างเรียบร้อยลงใต้ช่องสี่เหลี่ยมและเส้นสายโยงใหญ่คฤหาสน์ลานป้อมรปภ.ชั้นใต้ดินห้องแลบมีแม้กระทั่งเครื่องหมายแสดงทิศทางวาดไว้ข้างแบบสเก็ตของคฤหาสน์เพื่อบอกว่าทั้งสองพลาดอะไรไปซึ่งก็คือทางลับด้านหลังน้ำตกสำหรับลงชั้นใต้ดินรีเบคก้าลุกขึ้นยืนดวงตาเบิกโตด้วยความไม่แน่ใจกัปตันเวสเกอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดนี้หรือคะคริสพยักหน้าช้าๆแล้วพูดถ้าเขายังอยู่ที่นี่เขาก็น่าจะลงไปที่ห้องแลบอาจจะไปกับคนที่เหลือในทีมด้วยถ้าอัมเบรลล่าส่งเขามาที่นี่คงมีแต่พระเจ้าที่ทรงรู้ว่าเขาตั้งใจจะทำอะไรบ้างพวกเขาต้องหาเวสเกอร์ให้พบต้องเตือนคนอื่นๆที่อาจยังเหลือในทีมว่าเวสเกอร์ได้แปรพักเสียแล้วทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเวสเกอร์ก้าวเข้าลิฟต์ซึ่งจะพาเขากลับขึ้นชั้น3ระหว่างนั้นก็ทบทวนรายการสิ่งที่ต้องทำไปพร้อมๆกับเลื่อนประตูลูกกรงด้านนอกของลิฟต์ลงแล้วปิดประตูชั้นในเก็บตัวอย่างมาได้แล้วลบข้อมูลในดิสแล้วต่อไฟฟ้าใหม่แล้วปลดระบบช่วยชีวิตของไทแรนเรื่องไทแรนช่างน่าเสียดายจริงๆแม้มันจะน่าเกลียดแต่มันก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของการผสมผสานระหว่างการศัลยกรรมเคมีและการตัดแต่งพันธุกรรมเขายืนอยู่หน้าห้องขังกระจกของมันอยู่นานพินิจมองมันอย่างสุดทึ่งก่อนที่จะปิดระบบพยุงชีพของมันอย่างไม่เต็มใจขณะที่น้ำยาซึ่งช่วยสร้างความสมดุลค่อยๆงวดลงเขาก็พบว่าตัวเองกำลังจินตนาการถึงวันที่นักวิจัยสร้างมันสำเร็จและมันได้ออกเฉิดฉายมันจะต้องเป็นยอดทหารเป็นอาวุธอันยอดเยี่ยมในสนามรบแล้วตอนนี้มันก็ต้องถูกกำจัดทั้งหมดเพราะแค่มีไอ้โง่คนหนึ่งกดปุ่มผิดเป็นความพลาดพลั้งที่ทำให้อัมเบรลล่าสูญเสียเงินเป็นล้านๆและทำให้นักวิจัยที่สร้างมันขึ้นมาตายหมดเขากดปุ่มให้ลิฟต์เริ่มทำงานมันสั่นน้อยๆแต่ก็พาเขาขึ้นข้างบนเพื่อไปทำภารกิจสุดท้ายเปิดระบบทำลายตัวเองซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องเก็บเครื่องปั่นไฟเขาจะให้เวลาตัวเอง15นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าจะพ้นรัศมีระเบิดไต่บันไดลงไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วออกไปตามถนนด้านหลังจนถึงตัวเมืองแล้วก็ตูมไม่เหลือฐานลับของอัมเบรลล่าอีกต่อไปอย่างน้อยก็ในป่าของแรคคูนซิตี้เมื่อกลับถึงเมืองเขาจะเก็บกระเป๋าแล้วตรงไปสนามบินส่วนบุคคลของอัมเบรลล่าจากที่นั่นเขาจะต่อสายหาคนที่จำเป็นเพื่อบอกไว้อัมเบรลล่าว่าเกิดอะไรขึ้นทางนั้นจะเตรียมหน่วยเก็บกวาดรอไว้เพื่อกวาดล้างสัตว์ทดลองที่อาจยังไม่ตาย
ทางนั้นจะต้องกระเหี้ยงกระหือรืออยากได้ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่เขาเก็บมาแน่ชนิดละ2ตัวอย่างยกเว้นของไทแรนเพราะนักวิทยาศาสตร์ซึ่งทำวิจัยเรื่องไทแรนตายกันหมดแล้วทางอัมเบรลล่าจึงตัดสินใจพับเก็บโครงการนี้ไปอย่างไม่มีกำหนดเวสเกอร์คิดว่าพวกเขาตัดสินใจผิดแต่ก็นั่นล่ะเขาไม่ได้ถูกจ้างมาให้ช่วยคิดเมื่อลิฟต์หยุดเวสเกอร์เปิดประตูแล้วก้าวออกไปจากนั้นก็วางกล่องใส่เนื้อเยื่อตัวอย่างลงเขาชักปืนเบอร์เรตต้าออกจากซองคิดทบทวนแปลนของห้องเก็บเครื่องปั่นไฟอยู่ในใจเขาต้องวิ่งฝ่าฝูง MA2 เพื่อไปให้ถึงสวิตช์เปิดระบบทำลายตัวเองเขาทำสำเร็จมาแล้วหนึ่งตอนที่เข้าไปเปิดใช้งานระบบลิฟต์แต่พวกมันตื่นตัวกว่าที่เขาคาดไว้แทนที่ความหิวจะทำให้อ่อนแอพวกมันกลับโหดร้ายป่าเถื่อนขึ้นไปอีกขั้นเขาโชคดีมากที่รอดมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อได้ยินเสียงประตูไฮดรอลิกทำงานจากสักที่1บนโถงทางเดินเวสเกอร์ก็ยืนตัวแข็งมีเสียงเท้ากระทบพื้นซีเมนต์หยุดไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินไปทางห้องเก็บเครื่องปั่นไฟที่อยู่สุดปลายระเบียงเวสเกอร์ค่อยๆ ย่องไปแอบมองจากหัวมุมทันเห็นจิลวาเลนไทน์เดินหายไปหลังประตูโลหะเกิดเสียงคลืดคลาดของกลไกดังสะท้อนไปมาในระเบียงก่อนที่ประตูจะปิดสนิทแม่นั่นผ่านพวกฮันเตอร์มาได้ยังไงนะให้ตายสิดูเหมือนว่าเขาจะประเมินเธอต่ำไปแล้วเธอยังมาคนเดียวด้วยถ้าเธอเก่งขนาดนั้น MA2 อาจจะฆ่าเธอไม่ได้แล้วเอาเข้าจริงเธอก็เพิ่งสกัดกั้นเขาจากการเข้าไปเปิดระบบทำลายตัวเองเขาไม่มีทางจัดการกับพวกลิงกลายพันธุ์ที่เพ่นพ่านไปทั่วพร้อมๆกับที่ขัดขวางเธอจากการรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้เวสเกอร์ฉวยกล่องใส่ตัวอย่างแล้วรีบเดินไปตามระเบียงอย่างงุ่นง่านเพื่อกลับไปยังประตูไฮดรอลิกซึ่งนำไปสู่ทางเดินหลักของชั้น3ถ้าเธอรอดกลับออกมาได้เขาก็จะยิงเธอทิ้งเสียเขาจะล่าช้าไปกว่าเดิมแค่ 2-3 นาทีเท่านั้นแต่ก็เถอะนี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยและสำหรับเขาแล้วเรื่องมันดำเนินมาไกลเกินกว่าที่เขาจะยอมให้เกิดเรื่องประหลาดใจการตั้งตัวไม่ติดทำให้เขาโมโหมันทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ผู้คุมเกมฉันเป็นคนคุมเกมฉันรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้ได้หมดนี่เกมของฉันฉันเป็นคนตั้งกติกาและฉันจะทำภารกิจให้สำเร็จจะไม่ยอมให้นางหัวขโมยชั่วช้านั่นมาขัดขวางได้เวสเกอร์เดินอาดๆไปยังทางเดินหลักและเห็นว่าจิลได้ฆ่าซอมบี้นักวิทยาศาสตร์และนักเทคนิคตัวเหี่ยวย่นผอมบักโกรกไปอีก 2-3 ตัวพวกนี้เคยเดินเพ่นพ่านอยู่ในบริเวณห้องแลบของชั้นใต้ดิน2ตัวในนั้นนอนตายอยู่ใกล้กับประตูกะโหลกแหลกเป็นผงแห้งๆน่าจะเป็นฝีมือของกระสุนปืนลูกซองเขาเตะมันระบายอารมณ์รองเท้าบูทเจาะเข้าไปในกระดูกซี่โครงเปราะๆเกิดเสียงกรอบดังลั่นในความเงียบแต่แล้วทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหน่วงกำลังลงมาจากบันไดของชั้น B5 เป็นเสียงกึ่งๆของโลหะที่ก้องไปทั่วทางเดินตามด้วยเสียงร้องเรียกอย่างไม่แน่ใจจิลเหรอแบรรี่เบอร์ตันตัวเป็นๆเวสเกอร์ยกปืนขึ้นเล็งอย่างใจเย็นพร้อมจะยิงทันทีที่เห็นอีกฝ่ายแต่แล้วก็ลดปืนลงอย่างครุ่นคิดหลังจากครู่หนึ่งรอยยิ้มเชื่องช้าก็ปรากฏบนริมฝีปาก